ริ่มต้นเนี่ยจะเป็นฉากเปิดเกมฉากเดินเข้ามาในร้านไม่เหมือนตอนนั้นพอเดินเข้ามาก็ไม่ชอบหน้าสวัสดีไหนว่าจะมาคนเดียวไงเลนตัวหมอกอ่ะเป็นเพื่อนกันเลนแล้วชอบพาเลนไปหาเรื่องแต่ไปมีเรื่องชกต่อยแล้วแบบเรื่องเดือดร้อนมันก็มาถึงเราแล้วเราก็เป็นห่วงน้องเรารักน้องเราแล้วก็จะไปด่ามันบอกให้เลิกคบเป็นเพื่อนกับจะทำอะไรอ่ะตอนสุดท้ายนี่ก็จะมีกลุ่มแบบไม่มีตรงกลางมันจะมีนักเลงมาทำลายร้านนะครับตอนจบแล้วสุดท้ายแล้วผมก็แบบเข้าไปช่วยพอดีเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นเพราะว่าผมกับซันตั้งแต่คิสมีเอ็มเกจนถึงแบบเรื่องเนี้ยทุกครั้งที่มีเรื่องใช่ไหมพี่ซันจะเป็นคนหาปัญหามาให้แล้วคนโดนต่อยก็คือหมอกแล้วสุดท้ายหมอกก็จะโดนเราด่ากลัวแค่เป็นห่วงน้องชายกูเฉยๆที่ต้องเป็นเพื่อนกับมึงก็ไปต่อที่อเวสกาดาร์กบูคิสก็จะไม่ชอบกันเหมือนเดิมครับทะเลาะกันตลอดเฮ้ยเล่นอะไรวะตรงนี้มันห้ามดูดบุหรี่ไม่มีป้ายบอกเลยคู่นี้มันไม่อยากเป็นตัวปัญหาใครแล้ววะมึงก็เลิกทำตัวแบบนี้ดิวะมึงคุ้มกับชีวิตมึงเหรอจะให้ผมทำไงมึงมาทำงานกับกูพี่ให้มาทำงานที่ร้านเพราะว่าคืนหนึ่งคือได้อยู่ในสายตาด้วยจริงก็ไม่ใช่อะไรครับอยากได้ตังค์คืนก็เลยชวนมาทำที่ร้านสุดท้ายไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตัวแทนเฮ้ย